Yeah. Come to office. Already. The post office, they told me today. We called the bank to send to here. Send to your home, not send to board this paper for Samui. Okay, this paper is different. But not after tomorrow. Tomorrow, help body at home. You can send delivery. ของผมอาหารหมาอันมาจากอ้อมไปทางนู้นเลยนะครับทางหน้าย้อนรถไปทางนู้นนะครับผมครับอาหารสุนัข2กระสอบครับผมต้องเซ็นชื่อพินันธนาการจากแฟนรายการนะครับผมชื่อนามสกุลครับรายการอะไรอ่ะกัปตันสมุยครับช่อง YouTube ครับก็มีหลากหลายครับผมเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆด้วยน่ากลัวเรียกว่ากัปตันสมุยกัปตันสมุยเลยครับขอบคุณครับผมชอบไปให้อาหารหมาทั่วเกาะเจอตรงไหนที่ว่าเขาไปปล่อยไว้เยอะก็เอาไปให้เขาก็จะส่งมาให้เราด้วยฮะหมาครับเพราะว่าแมวนี่เราไม่ค่อยเจอเป็นแบบเป็นกลุ่มใช่ครับถ้าเป็นแมวนี่เจอแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็จะช่วยเหลือมันครับสบายมากครับขอบคุณน้องมารีนะครับก็ยังไงก็ขอให้รวยๆมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการให้นะครับเป็นผู้ให้ครับใช่แล้วครับอันนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วครับก็มีไปผจญภัยทุกรูปแบบครับแต่ว่าเขาจะนิยมดูกันเรื่องลี้ลับมากกว่าใช่ก็เดี๋ยวไปให้จุดที่พังกาก่อนที่ว่าหลักๆส่งมาเป็นเงินบ้างเป็นอะไรเงี้ยที่สมุยมันจะแพงมาก็ส่งมาให้ที่นี่ที่ทำรายการเลยตามบ้านล้างพี่ใช่ฮะขอดูหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์นี้จะตอบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปล่าสุดเนี่ยที่โรงเรียนคงต้องไปเล่นผีด้วยแก้วข้างบนละลูกทีมดันขอร้อยไลค์ว่าโอ้โหแป๊บเดียว เดี๋ยวจะขึ้นไปเล่นผีด้วยแก้วเท่านั้นแหละเดี๋ยวต้องหากระดานก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้กัปตันพาเพื่อนๆมาเปิดคลิปที่ทำการเข้าสำรวจนะเพื่อนๆในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยที่กัปตันได้มาร์กเอาไว้แล้วว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำการเข้าไปสำรวจในแต่ละพื้นที่นะครับก็เรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนๆทำให้พื้นที่ในเกาะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งประชากรทั้งคนที่อาศัยเนี่ยตอนนี้ก็มีการเหมือนกับหยุดชะงักแล้วก็ย้ายตัวเองเนี่ยกลับไปสู่แผ่นดินใหญ่เนี่ยเยอะมากจนปัจจุบันเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยสภาพพื้นที่ตอนนี้ทั้งแหล่งธุรกิจร้านอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเปิดตัวอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินชมในแต่ละคลิปในแต่ละช่วงนะครับเพื่อนๆณสถานที่แห่งนี้ก็คือสวน2พี่น้องเพื่อนๆผมเริ่มที่นี่เพราะว่า
ผมเคยได้ยินเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้เนี่ยนานมากพอสมควรแล้วเป็นสถานที่ที่ในอดีตเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าเคยมีประวัติบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในโรงเรียนซึ่งใครเคยอยู่ในเกาะเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินสวนสองพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยสวนสองพี่น้องเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าซะส่วนใหญ่นะฮะทำให้สถานที่จริงๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนแต่ผมก็พยายามสอบถามผู้คนเนี่ยให้ได้มากที่สุดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดซึ่งสรุปแล้วก็คือณสถานที่แห่งนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆพื้นที่บริเวณนี้นะครับพร้อมกับเล่าประวัติของสถานที่แห่งนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังสภาพของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสวนนะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะเรียกสวนของพี่น้องเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้ที่เป็นเรื่องเล่าที่น่ากลัวนะเพื่อนๆให้เพื่อนชมบรรยากาศก่อนเป็นทางลงรถมาฮะเพราะว่าตอนนี้มีการเอาดินมาถมปิดทางเข้าไว้แล้วซึ่งถ้าดูเผินๆจากภายนอกเนี่ยผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามาก็อาจจะนึกว่าไม่มีทางลงมานะเพื่อนซึ่งมันลักษณะเหมือนป่าต้นมะขามใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องเล่าของที่นี่นะฮะก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเพื่อนๆเป็นเรื่องราวที่บอกเล่ากันในหมู่ของนักเรียนนักศึกษานะแล้วก็หมู่วัยรุ่นเกี่ยวกับสองพี่น้องคู่หนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นแฝดบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เป็นแฝดนะฮะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าคนผู้พี่หรือว่าคนผู้น้องที่ทำการแอบมาแขวนคอตายเนื่องจากผิดหวังเรื่องความรักหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นเพื่อนซึ่งด้วยเหตุผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆที่คนเขาอาจจะคิดกันได้ผมขอเกริ่นไว้เป็นผู้พี่แล้วกันนะฮะผู้พี่เนี่ยได้มาผูกคอตายณสถานที่สวนสองพี่น้องแห่งนี้ก่อนที่จะเป็นชื่อสวนสองพี่น้องนั้นเพื่อนแล้วคนที่เป็นน้องเนี่ยก็เริ่มมีอาการซึมเศร้ามีอาการที่น่าจะคิดถึงคนผู้พี่นะฮะแล้วมีอาการซึมเศร้ามีโอกาสหลายครั้งที่หนีมาที่นี่เพื่อทำการผูกคอตายแต่ได้มีคนเนี่ยมาพบเห็นแล้วได้ห้ามปรามเอาไว้ทำให้ความน่ากลัวมันเริ่มเกิดขึ้นบ้างก็บอกว่าคนผู้พี่เนี่ยได้มาชักชวนน้องให้มาผูกคอตายร่วมกันณสถานที่แห่งนี้บ้างก็ว่ามันเกิดจากเหตุอาถรรพ์บางอย่างที่พี่น้องคู่นี้ได้มาเกิดทําบางสิ่งบางอย่างกับสถานที่บริเวณนี้ที่ทําให้เหมือนกับเป็นการลบหลู่กับสถานที่แล้วเขาได้ทําการมาฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่2และได้เสียชีวิตจริงๆนะฮะสถานที่แห่งนี้ที่ได้ชื่อว่าสวนสองพี่น้องจึงเกิดเป็นสถานที่ที่ดูน่ากลัวและอาถรรพ์สำหรับคนในพื้นที่และคนที่ได้เคย
รับฟังในเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นนั้นเพื่อนซึ่งสถานที่บริเวณนี้ค่อนข้างเปลี่ยวมากในเมื่อ20ปีก่อนเป็นสถานที่ที่เรื่องชื่อเรื่องความอาถรรพ์ของถนนความน่ากลัวเพราะมีความลาดชันและก็โค้งเนี่ยค่อนข้างที่อันตรายมากๆทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้สถานที่บริเวณนี้เขาขึ้นชื่อว่าเจ้าที่แหลงก็นี่คือที่มาของสวนสองพี่น้องเพื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะฮะที่ผมขอเกิดเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมในสถานที่อื่นๆต่อนะฮะก็ขอขอบคุณครับสำหรับสวนสองพี่น้องผมขออุทิศกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณที่มีทั้งในเรื่องเล่าและเรื่องจริงในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและหลุดพ้นจากบ่วงกรรมพันธนาการได้หากคุณกุศลใดที่ถึงแล้วขอบคุณมากครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปในจุดที่เป็นสถานที่ที่ผมจะเข้าไปสำรวจดูว่าพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยของเกาะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างตอนนี้ถนนหนทางเนี่ยรถก็ยังวิ่งกันขวักไขว้นะครับเป็นช่วงกลางวันตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโซนที่เป็นชายหาดเขาแหลมใหญ่นะฮะตรงนี้ผมจำไม่ได้เพื่อนๆหลงก็บอกกันตรงๆเลยคือมันอยู่ตีนเขาของเขาแหลมใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่เขตโรงแรมบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมาถึงโซนนี้เนี่ยมันก็ดูเงียบสงบผมเลยพาเพื่อนๆมาดูในพื้นที่ตรงชายหาดตรงนี้ก่อนเพราะปกติที่ผมเคยขี่ผ่านนะแถวนี้ก็จะค่อนข้างมีผู้คนลงไปใช้พื้นที่ชายหาดอยู่บ้างนะฮะแต่ตอนเนี้ยมีรถจอดอยู่คันเดียวแต่ไม่รู้ว่าเข้าลงไปใช้พื้นที่ชายหาดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองเดินสำรวจดูจากพื้นที่ชายหาดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสะอาดตากว่าเมื่อก่อนมากนะเพื่อนๆไม่ค่อยมีขยะแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะซึ่งมันอาจจะพัดพามาจากทะเลนะฮะบางจุดเนี่ยก็ยังเปิดอยู่นะเพื่อนยังมีคนอาศัยอยู่แต่บางจุดเนี่ยก็เหมือนกับถูกปล่อยให้ไม่มีคนเฝ้าอาศัยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับร้างไปซะทีเดียวนะเพื่อนแต่ที่นี่ก็ไม่แน่นะฮะเพราะว่าดูจากบันไดอะไรแล้วก็พังหมดแล้วนะเพื่อนแต่เขามีการปิดล็อกเอาไว้ทะเลสวยมากครับวันนี้อากาศจากที่ว่ามีแดดครึ้มๆเนี่ยจากมีที่ว่าอากาศครึ้มๆเนี่ยก็เริ่มมีแดดบ้างแล้วถ้าผู้ผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่มีสคริปต์เพื่อนๆพาเพื่อนๆออกมาดูกันแบบสดๆเลยตรงนี้ก็น่าจะยังมีคนอาศัยอยู่นะฮะแต่ใช้หาดสวยมากเพื่อนๆดูพอดยาวแบบดูสะอาดตาแต่ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวฮะก็เลยแบบดูแบบวังเวงนิดนึงกลางคืนนี่น่าจะพาเพื่อนมาดูเดินชมดูบรรยากาศช่วงกลางคืนบ้างนะฮะเดี๋ยววันไหนว่างๆอย่างแบบไม่มีคนแบบเนี้ยก็มันก็ดูวังเวงนะเพื่อนดูน่ากลัวตรงสวนนู้นก็จะเป็นแหลมยื่นออกไปไม่ได้มาพักใหญ่แล้วเพื่อนทำให้ลืมชื่อได้เพราะว่าหาดมันเยอะมากตรงนี้มีสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวผมลองเดินทะลุทางนี้ออกไปดูยานะครับ
เอ้าเขียนว่าพื้นที่ห้ามบุกรุกนั้นเพื่อนแต่ผมมาทางหลังก็ที่ทางหลังเขาไม่มีป้ายบอกนะผมไปทางหลังมาเหมือนเดิมไม่เห็นทางด้านหน้าครับตอนที่มีป้ายเขียนว่าห้ามบุกรุกนะเราก็ไม่ละเมิดเขาแล้วกันนะขออภัยนะครับถ้าหากมาดูวิดีโอของกัปตันก็ผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะเอาไว้เดี๋ยวโควิดหายไปก็กลับมาฟื้นฟูพื้นที่นี้แล้วกันนะครับผมเจ้าของเป็นกำลังใจให้ครับยังไงก็สู้ๆนะครับพื้นที่สวยมากครับน่าจะมีแขกแน่นอนเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยพื้นที่สวยจริงๆครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้360องศาเนี่ยก็จะยังแบ่งเป็นพาร์ทๆนะเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูแบบอย่างจุใจเลยก็สามารถที่จะเลือกชมได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันที่อื่นต่อเลยฮะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงกับอีกหนึ่งสถานที่แล้วนะซึ่งน่าจะถูกปิดไปแล้วหมายถึงว่าปิดตัวเป็นบาร์เก่านะผมเคยในอดีตเนี่ยผมเคยมาที่นี่ด้วยหากเพื่อนๆชอบในคลิปวิดีโอชุดนี้ของพวกเราแล้วอยากร่วมเป็นกำลังใจให้กับเราได้ง่ายๆก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความบันเทิงกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อจะได้รับชมก่อนใครขอบคุณครับ